อาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์4แยกคอกวัวพื้นที่ใช้สอยกว่า 4,800 ตารางเมตรถูกทำเป็นหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครค่ะออกแบบให้มีพื้นที่การอ่านกว้างขวางคุมแสงให้สบายตาทนสีทันสมัยสร้างความรู้สึกเป็นมิตรทำให้บรรยากาศที่นี่ต่างไปจากหอสมุดที่หลายคนคุ้นเคยไม่เพียงรวบรวมหนังสือและทรัพยากรสารสนเทศกว่า 10,000 เล่มยังมีพื้นที่เรียนรู้สำหรับเด็กและนิทรรศการค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมทดสอบระบบการให้บริการเราจะมีหนังสือหลากหลายผมเชื่อว่าเป็นหอสมุดเมืองแห่งแรกที่มีหนังสือแล้วก็ใหญ่ที่สุดแต่เราก็ยังรับบริจาคไม่อั้นนะครับเพื่อเราก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็เยาวชนของชาติเด็กนักเรียนนักศึกษาต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนทั่วไปก็มาเข้ามานั่งอ่านศึกษาหาความรู้ได้เรามีหลากหลายไม่ใช่มีเฉพาะตำราตำราเรียนเท่านั้นหอสมุดเมืองเปิดให้อ่านหนังสือฟรีค่ะแต่หากต้องการยืมหนังสือต้องสมัครสมาชิกเพียงแสดงบัตรประชาชนเป็นหลักฐานสมัครสมาชิกรายปีอัตราค่าสมัครสำหรับผู้มีอายุ15ปีขึ้นไป10บาทบวกค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นค่าประกันหนังสืออีก40บาทรวมเป็น50บาทส่วนเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีมีค่าสมัคร5บาทรวมค่าประกันหนังสืออีก20บาทเป็น25บาทค่ะการยืมและคืนหนังสือก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองกับเครื่องอัตโนมัติเพียงวางหนังสือแล้วก็แนบบัตรสมาชิกก็สามารถนำหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้ครั้งละ2เล่มเป็นเวลา7วันแต่หากครบกำหนดแล้วไม่คืนหรือไม่ติดต่อขอยืมต่อต้องเสียค่าปรับเล่มละ1บาทต่อวันค่ะนานแล้วที่เราไม่เห็นห้องสมุดที่มีบรรยากาศอันโอ้อาชวนเข้าแล้วก็เป็นมิตรนะคะซึ่งในประเทศไทยก็เรียกว่ายังไม่เคยมีอย่างแท้จริงอย่างทีเคพาร์คก็จะเป็นสำหรับเยาวชนใช่ไหมคะอันนี้สำหรับประชาชนทั่วไปเลยเป็นแค่ว่าการเปิดศักราชใหม่ของการอ่านปกติเราจะซื้อหนังสือแล้วก็ไปอ่านคนเดียวหรือไปอ่านกับเพื่อนแต่ว่านี่คือสถานที่สาธารณะที่คุณไม่ต้องซื้อหนังสือแต่อ่านได้การก่อตั้งหอสมุดเมืองเป็นพันธกิจหนึ่งของกรุงเทพมหานครหลังได้รับคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลกปี2556เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นคุณค่าของการอ่านโดยเตรียมเพิ่มหนังสือและสื่อเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตาให้มากขึ้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครในวันที่28เมษายนนี้หลังจากนั้นจึงจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันวิสาทินวัตรไทย PBS รายงาน